สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกับเราในช่วงค่ำนะครับปกติเป็นคนไม่ค่อยไลฟ์สดช่วงกลางคืนสักเท่าไหร่ส่วนมากจะมีเวลาก็ขับรถไลฟ์สดไปกับพวกคุณบ้างนะครับหรือไม่ก็ใช้เวลาช่วงระหว่างวันระหว่างรองานคุยกับพวกคุณนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างว่างเพิ่งเสร็จจากภารกิจก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงสังคมประกอบกับคนอินบ็อกซ์ข้อความเข้ามานับไม่ถ้วนในข่าวนี้ตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังมีความรู้สึกนึกคิดกับประเทศชาติสังคมคดีอะไรที่มันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดหรือคดีเกี่ยวกับเรื่องใดๆที่มันทำให้ประชาชนเยาวชนของเราเข้าถึงได้โดยง่ายประกอบกับช่องว่างทางกฎหมายซึ่งเป็นระบบกล่าวหาผมเรียนให้คุณทราบอย่างนี้ครับถ้าคุณติดตามคลิปวิดีโอที่ผมออกให้ความรู้สาระประโยชน์กับพวกคุณตลอดมาเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะต้องบอกพวกคุณในระบบกล่าวหาของประเทศไทยครับระบบกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาในที่นี้ก็คือว่าวันนึงมีคนมากล่าวหาคุณวันนึงมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีคุณคุณกล่าวหาเลยครับคุณโดนกล่าวหาเลยครับพอคุณโดนกล่าวหาเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับดำเนินคดีมีความเห็นอย่างไรส่งอัยการอัยการมีความเห็นอย่างไรส่งศาลกับดุลยพินิจในประเทศไทยที่คุณบอกว่าแม่งไม่เคยจะมีความชัดเจนอะไรเลยฝากความหวังไว้กับกระบวนการต้นทานกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่ต้นทานกระบวนการยุติธรรมคืออะไรตำรวจครับอัยการครับก่อนที่จะเสิร์ฟทุกๆประเด็นเข้าไปที่ศาลการโดนคดีความในระบบกล่าวหาไทยพอคุณโดนได้รับคำกล่าวหาคุณมีหน้าที่หอบทุกอย่างไปแก้ข้อกล่าวหาว่าฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นฉันไม่ได้ทำอย่างนี้ฉันโดนกันแก้อย่างนั้นกันแก้อย่างนี้ไปต่อสู้กับเล่ห์เหลี่ยมของพนักงานสอบสวนซึ่งบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือกับคนที่ร่วมรู้ร่วมหัวจมท้ายกันกับการจ่ายตังค์ให้พนักงานสอบสวนกันแกล้งคุณพอพนักงานสอบสวนกันแกล้งคุณแก้ข้อกล่าวหาไม่ตรงกับสิ่งที่เขาวางเกมไว้แล้วเขาหัวเราะในใจว่าคุณกำลังให้การในสิ่งที่เข้าไปสู่ประเด็นความเอาผิดคุณได้ในอนาคตแบบเต็มประตูและเต็มส้นตีนสุดท้ายแล้วเขาก็ยิ้มแบบง่ายๆเพราะเขาเรียนมาในฐานะที่เขาเป็นพนักงานสอบสวนและเขาสามารถหาเหตุเอาผิดคุณได้โดยคุณไม่รู้ตัวเพราะคุณกล่าวหาไม่เป็นคุณแก้ข้อกล่าวหาไม่เป็นประธานโทษสุดท้ายเกิดกรณีการส่งคุณเข้าไปที่อัยการและมีความเห็นควรสั่งฟ้องเป็นต้นกับอัยการที่คุณจะต้องมานั่งเดาอีกว่าคุณใช้ภาษาในการแก้ต่างแล้วขอความเป็นธรรมไปจะได้ประโยชน์ได้โทษหรือหนักกว่าเดิมหรือไม่ร้องขอความเป็นธรรมไปเพื่อที่จะมีการเข้มข้นในการตรวจสอบคดีให้ชัดเจนโดยอธิบดีอัยการดูแลคดีมากกว่าพนักงานอัยการซึ่งคุณคิดว่าน่าจะมีความอาวุโสกว่าหรือไม่เป็นต้นแล้วพอไปอยู่ในศาลคุณต้องมานั่งใช้ภาษาเทวดานะครับผมบอกก่อนคำว่าภาษาเทวดาในความหมายผมคือภาษาที่มันเป็นภาษากฎหมายอ่ะถ้าคุณพูดผิดนิดผิดหน่อยเข้าองค์ประกอบนิดองค์ประกอบหน่อยพูดความจริงไปแต่ข้อเท็จจริงสาระทางคดีมันกลับไปเข้าข้อกฎหมายเอาผิดคุณได้เวอครับรู้ตัวที่อยู่ในคุกแล้วเฮ้ยกูโดนระบบกล่าวหาไทยเล่นงานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผมถึงไม่ค่อยชอบระบบกล่าวหาไทยแต่มันทำยังไงได้คุณเกิดในแผ่นดินไทยซึ่งมีกฎหมายแบบนี้ครับก็ต้องมานั่งลุ้นว่ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมบอกเลยแต่คนใช้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้นำพามาสู่คลิปนี้ที่ผมก็ต้องมาเตือนคุณอีกเรื่องนึงอ่ะผมถามวันนี้ครับมีกรณีข่าวคึกโครมหนาหูเลยแล้วก็มีคลิปออกมามีเนื้อหาข่าวออกมาสารพัดสารเพส่งอินบ็อกซ์ผมข้อความมาว่าไปรษณีย์ไทยตอนนี้เป็นเหตุสุ่มเสี่ยงให้มีโอกาสโดนกลั่นแกล้งเราอยู่บ้านมีกล่องไปรษณีย์มาถึงบ้านเอาละว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเราแม่งข้อมูลส่วนตัวเราแม่งเปิดเผยในสาธารณะอยู่ตลอดเวลา
โดนเพจอวตารเอาไปแกล้งเอาไปโพสต์ข้อความให้เราโดนคุกคามในสิทธิและเสรีภาพในการอยู่อาศัยเกิดนู่นเกิดนี่ก็เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเคยมีข่าวคึกโครมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนคือโดนแอบคัดทะเบียนราษฎรไปโผล่ในเพจอวตารไปโผล่อะไรให้โดนสุดท้ายมีที่อยู่มีที่อาศัยครบชัดเจนเลยครับเพราะโดนกลั่นแกล้งโดยเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็โดนดำเนินคดีไปเยอะแยะมากมายแล้วครับเรื่องของการเอาข้อมูลทะเบียนราษฎรคนไปเปิดเผยอย่างนี้เป็นต้นพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณรู้ทำไม่ถึงการเลยว่าเดี๋ยวนี้ปลายนิ้วเจ้าหน้าที่ตำรวจปลายนิ้วเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานขนส่งเจ้าพนักงานในกระบวนการราชการเขาสามารถเคาะดูข้อมูลคุณได้เลยนะครับใครหน้าตาเป็นยังไงบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรบัตรประชาชนอะไรบ้านอยู่ไหนเลขที่อยู่อะไรเกิดการอำนวยประโยชน์ในการที่จะขายข้อมูลให้กับคนที่มาจ้างคัดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องหนักกว่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารนี่คุณรู้เปล่านี่แหละครับสิ่งที่ผมเตือนประโยชน์ให้คุณเสมอแชร์ไปครับคลิปดีๆครับผมสอนสังคมเสมอว่ามันน่าระวังกว่าไหมครับวันนี้กับการที่ผมต้องมานั่งระวังว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานกับผมบนกระบวนการยุติธรรมแบบไหนกับระบบกล่าวหาไทยกับข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎรกับโดนตีแผ่ได้โดยง่ายโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันเอื้อเฟื้อประโยชน์ข้อมูลให้กับโจรกับผู้ร้ายหรือการส่งสำเนาบัตรประชาชนไปกับบรรดาการไปเปิดบัญชีปลอมแล้วเอาชื่อกูไปรับเงินแล้วพอสุดท้ายโดนแค่ระบบกล่าวหาไทยโดนศาลตัดสินโดนศาลมีคำพิพากษาขึ้นมาอย่างงู้นอย่างนี้คุณก็เผลอแล้วคุณติดคุกก่อนหน้ากระบวนการส่งฟ้องคุณต้องเข้าไปอยู่เพื่อรอประกันตัวบางคดีประกันตัวไม่ได้เพราะเป็นคดีนโยบายเกรงว่าจะหลบหนีแล้วคุณเหมือนโดนมัดมือชกป่ะผมถามแค่นี้ผมถามเหมือนคุณโดนมัดมือแล้วต่อยอยู่ทุกวันป่ะเพราะเมื่อคุณอยู่ในตารางคุณไม่มีสิทธิ์ออกมาหาพยานหลักฐานแก้ต่างตัวคนเองได้เลยอ่ะคาดเดากับศาลจะเมตตาคุณไหมกับสิ่งที่เขาจะมาถามคุณในศาลทนายคุณเจ๋งพอไหมคนข้างนอกคุณไว้ใจได้ไหมในการที่ไปหาพยานหลักฐานนั้นนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับคุณด้วยอ่ะนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องบอกคุณในฐานะที่วันนี้ผมต้องบอกสังคมฝากไปถึงเพจพี่หลังเขาด้วยในฐานะที่รักกันชอบกันมาก่อนพูดกันแล้วเจอกันคุยกันมาก่อนวันนี้ก็ยังติดตามเพจจะอยู่เห็นแกจะทั้งเพจเรื่องการจำลองเกี่ยวกับระบบการไต่สวนในศาลก็ลองดูมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะโดนอะไรหรือเปล่าคนรักคนชอบเรามีพี่ลองศึกษาดูแต่เห็นพี่แกโพสต์ข้อความว่าแกศึกษามานานเป็นปีแกถึงจะพยายามทำเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าจะตอบรับกับทนายระดับสื่อมวลชนจะเข้ามาร่วมดำเนินการทางการนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมการจะด้วยความข้อเท็จจริงใดนะครับมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าพี่ก็ระวังให้มากว่าผมก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมก็เตือนในฐานะน้องนะครับพี่หลังเขาเป็นใครก็คือพี่หลังเขาที่เคยโดนตำรวจกลั่นแกล้งและเคยออกมาเรื่องปฏิรูปตำรวจอยู่พักหนึ่งที่จังหวัดลำปางแล้วก็ช่วงนี้ก็หายไปแล้วก็กลับมาละนะครับแล้วแกก็รู้สึกว่าจะใช้ชั้นเชิงในกรณีที่แกเคยเผชิญมาอันนี้ก็ขออนุญาตบอกกล่าวไปถึงแกหน่อยนะครับก็ถือว่าผมพี่น้องกันช่วยกันพูดกันมีอะไรก็เป็นที่ปรึกษาให้กันครับไม่เป็นไรอ่ะต่อมาครับวันนี้ครับคุณผมใครอยู่บ้านมีกล่องไปรษณีย์มาที่บ้านกูแนะนำเลยครับวันนี้อะไรที่ผมไม่ได้สั่งจากใครมาถ้าแม่งมาถึงบ้านกูไม่ใช่ว่าแกะหรือไม่แกะถ้าไม่ใช่คนในบ้านผมสั่งหรือไม่ใช่คนในบ้านเราสั่งหอบไปสพอเลยครับช่วงแรกเอาให้มันดังไปเลยเอาให้สถานีตำรวจภูธรในแต่ละพื้นที่ไม่ต้องทำงานอื่นกันแล้วจ้าคุณเชื่อผมไม่ได้แกงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีงานเพิ่มครับแต่ต้องการให้เขาเป็นพยานให้ว่าตอนนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้ครับตำรวจไม่สามารถที่จะไปดักจับโจรจากต้นทางกระบวนการที่มันส่งจากไปรษณีย์ได้เพราะกลิ่นไม่มีหรือไปรษณีย์คิดไม่ได้ว่าเฮ้ยทั้งที่กูมีข้อกำหนดว่าใครมาส่งกูจะดูบัตรประชาชนว่าใครเป็นคนส่งแล้วดูหน้ามันตรงกันไหมแม้กระทั่งไปรษณีย์ไทยเองยังมีตัวสแกนบาร์โค้ดสำหรับการเสียบบัตรประชาชนของผู้ส่งว่ามันขึ้นออนไลน์หรือไม่อยู่เลยแล้วมันใช่เขาหรือไม่อยู่เลยหน้าเดียวกันใครเป็นใครมาจากไหนหรือไม่อยู่เลยผมยังไม่ตั้งข้อสังเกตในข้อคำถามนะว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย
มีศักดิ์สิทธิ์ในการเอาบัตรประชาชนเสียบแล้วข้อมูลทะเบียนราษฎรขึ้นน่ะใช่หรือไม่ถ้ามันใช่ผมถามหน่อยแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่มันขึ้นน่ะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐแต่เป็นเด็กไปรษณีย์รู้รายละเอียดว่าใครเป็นใครมาจากไหนแล้วเอาข้อมูลไปทำอะไรหรือเปล่าต่อเนื่องกันหรือเปล่าเหมือนยามอ่ะทุกวันนี้หมู่บ้านไหนนะแม่งยังเอาบัตรประชาชนคุณแลกเพื่อที่จะเอาบัตรคุณเข้าประตูผ่านไปในหมู่บ้านนะประณามหมู่บ้านนั้นได้เลยว่าแม่งโคตรเชยล้าหลังไร้สาระเปลี่ยนวิธีการเพราะกูอยู่ในยุคที่กูจะมั่นใจได้ไงว่ารปภ. security คุณเนี่ยจบม.6 ม.3 อะไรไม่สำคัญเข้าดุลยพินิจแล้วเขาจะเอาของผมไปทำอะไรหรือไม่พูดอย่างนี้คุณอย่าคิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นง่ายๆนะผมทำคดีที่สมุทรสาครน่ะผมทำคดีที่จังหวัดอื่นๆเกี่ยวกับกรณีที่เอกสารโดนหายไปโดยการเรียกเก็บเอกสารของพวกชาวบ้านไปอ่ะพอเอาเอกสารไปเสร็จวันดีคืนดีครับ2ปี3ปีผ่านไปมีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ผมไม่รู้เลยว่า 2-3 ปีก่อนหน้านั้นได้เอาเอกสารไปโดนหลอกใครเอาไปใช้แล้วเอามาคืนหรือใครเอาไปใช้ปลอมลายเซ็นเพื่ออะไรครับประกอบการกู้หนี้ยืมสินโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องแต่โดนเอาเอกสารไปใช้อย่างนี้เป็นต้นมันมาจากไหนอ่ะแล้วผมว่าผมมั่นใจมาถ้าผมขับรถเอาบัตรประชาชนไปยื่นไว้ในหน้าหมู่บ้านแล้วหน้าหมู่บ้านอ้าวสแกนเสร็จเรียบร้อยไม่คืนครับออกมาค่อยเอาไปครับระหว่างที่กูเข้าไปทำธุระในหมู่บ้านทั้งเพื่อนกูหรือพ่อแม่พี่น้องกูมึงคุณยามจะเอาไปซีล็อกสำเนาหรือเปล่าแล้วไปแอปปลอมลายเซ็นบอกวะผมถามว่าเนี่ยบรรดาคำสั่งอธิบดีบรรดาคำสั่งรัฐมนตรีบรรดาคำสั่งผู้ว่าราชการเนี่ยออกมาเซ็นแล้วมาเปิดเผยในเน็ตมีลายเซ็นชัดเจนเลยใครเซ็นยังไงผมถามว่าอย่างเงี้ยสุ่มเสี่ยงป่ะแล้ววันนี้ผมเกิดผมฉลาดขึ้นมาท่านอยู่หมู่บ้านนี้หรือว่าเฮ้ยวันนี้ท่านมาเฮ้ยคนนี้อธิบดีคนนี้เคยจำได้ว่ามีคำสั่งลายเซ็นแกหาได้ไม่ยากหรอกสุดท้ายรวมกันไอ้คนทัดทะเบียนราษฎรร่วมกันจ่ายคนที่แอบเอาบัตรประชาชนท่านมาได้แล้วมาเซ็นลายเซ็นที่เคยเห็นนะบ้านเมืองไม่ชิบหายเหรอถ้าเป็นกันอย่างเงี้ยมันง่ายไปเปล่าวะอะไรที่ไร้สาระเลิกทำไปได้แล้วครับอะไรที่มีสาระเอามาทำกันหน่อยเดี๋ยววะผมพูดเรื่องจริงครับผมเป็นคนปากหนักแล้วพูดเรื่องจริงก็ปัญหาพวกนี้มันคาราคาซังเกิดมาเป็นอาชญากรรมคดีลกลงลกสารเรือนจำคนแน่นอยู่ทุกวันเนี้ยผิดไม่ผิดยังไม่รู้เราจะจองจำไว้ก่อนรอการตัดสินไม่มีเงินประกันเงินประกันตัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันวังวนมันอยู่แค่เนี้ยคุณจะเห็นว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยนะกลับมาเรื่องไปรษณีย์ครับกรณีนี้ผมถามว่ามันชี้วัดท้าทายกับพนักงานสอบสวนไหมล่ะตำรวจครับสั่งการลงมาเลยท่านจักรทิพย์สั่งการลงมาเลยช่วงนี้ผมร้องขอให้ท่านทำงานเยอะมากเลยตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุณโคระบบใดระบบหนึ่งกับไปรษณีย์กับไปรษณีย์เอกชนด้วยที่ทำการไปรษณีย์ไทยด้วยคุณจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเอาเครื่องมือเครื่องไม้มันในช่วงแรกๆก่อนก็ได้ครับไอ้เรื่องสแกนเพื่อที่จะดูว่าของข้างในมันเป็นยาบ้ายาไม้ยาอีหรือเปล่าหรือมันเป็นสารเสพติดหรือเปล่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยวก็มีดราม่าไปสแกนเจอดีโดขึ้นมาเจอกระจูปลอมกระเจียวปลอมจิ๋มปลอมขึ้นมาแม่งก็อายกันอีกอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะมันมีประเด็นมาแล้วมีประเด็นไอ้พวกพนักงานบริษัทขนส่งแม่งเอามาเล่นมาล้อเขาอะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกหาวิธีดีกว่านั้นได้ไหมเช่นรัดกุมไปเลยครับออกระเบียบร่วมกันมาเลยเซ็น MOU ร่วมกันมาเลยก็ได้อ่ะต่อไปนี้พนักงานไปรษณีย์จะต้องมีจ่าหน้าหัวผู้ส่งผู้รับถ่ายรูปใครเป็นคนมาส่งอย่าเพิ่งไปเล่นผู้รับเลยผู้รับเขาไม่มีเจตนาจะรับแล้วรับมามันเป็นเอกสารหรือมันเป็นของที่สั่งหรือมันเป็นของผิดกฎหมายยาเสพติดที่สั่งหรือเปล่ายังชี้วัดไม่ได้เท่าคนส่งมาคนส่งมาขอให้รู้ก่อนว่าได้เป็นใครเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็ไม่ต้องเอาเร็วหรอกครับทำงานเต็มทุกช่องก็พอแล้วประชาชนเขาไม่เร่งคุณหรอกแม่งเปิด10ช่องทำอยู่3ช่องไอ้บางช่องก็แอปโอ้ยมีงานค่ะโอ้ยอย่าพึ่งค่ะไปช่องอื่นก่อนค่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะคะฉันโอ้นู่นโอ้ยนี่ค่ะปัญญาอ่อนมึงอย่ามานั่งถ้ามึงช่องว่างขนาดนั้นแล้วนั่งไม่เต็มมึงอย่ามานั่งไม่ต้องมานั่งทำเป็นกักซะบ้านว่าจะเปิดช่องเมื่อไหร่ไร้สาระถ้าช่องมึงมี10ช่องมึงก็นั่งเต็ม10ช่องไปถ้ามีไม่เต็ม10ช่องก็โละแม่งไปแล้วเอาช่องที่มันมีได้จริงประชาชนก็ไม่ต้องมานั่งรำคาญ
พอสุดท้ายแล้วประชาชนก็เข้าไปที่ช่องคุณละคุณพร้อมทำงานไม่ต้องเร็วเอารัดกุมชัดเจนถูกต้องอ่ะ1เลยครับถ่ายรูปคนส่ง2เลยดูบัตรประชาชนตรงหรือไม่3ลงชื่อที่อยู่ตรงเปล่าจ่าหน้าซองแค่นี้ครับคนส่งถ้ามันชัดมันตรงตั้งแต่ต้นทางไอ้คนรับมันก็รู้แล้วล่ะว่าต่อให้รับมานั่นเป็นอีกกระบวนการการรับนะว่าการรับต่อไปนี้ฉันจะไปรับยังไงเช่นวันนี้ผมก็ยุครับคุณรับของมาถ้าไม่มั่นใจจริงว่าเป็นคนสั่งหรือสั่งคนในบ้านแล้วคนในบ้านบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้ามีมาให้โทรถามนะโทรถามไปเฮ้ยเอมึงสั่งปะวะไอเอบอกไม่ได้สั่งเอาไม่ได้สั่งกูวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวกูไปแจ้งความก่อนหรือมึงมาวันไหนไม่อยากดองของเดี๋ยวกูจะแหะหิ้วไปหาเจ้าพนักงานในพื้นที่นะรวมกันตรวจสอบแล้วขอญาตเปิดได้ไหมเอถ้าเป็นดีโดที่มึงสั่งมากระจูปลอมหรือว่าตุ๊กตาปลอมมึงอายก็ไม่รู้แล้วนะมึงจำไม่ได้เองนะยี่เป็นต้นเปิดเลยครับต่อไปนี้สำนักงานตำรวจมันจะได้มีงานทำเยอะขึ้นเพราะคุณควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เองอะต้องมานั่งลุ้นหรือว่าของในไปรษณีย์กล่องคืออะไรโจรมันหาสารพัดวิธีเลี่ยงคุณได้หมดแล้วครับแต่ถ้ามันจะต้องมาป้ายสีเป็นช่องว่างในการแกล้งคนด้วยระบบกล่าวหาไทยแบบผมว่าไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าคุณก็หาวิธีป้องกันให้พี่น้องประชาชนเขาหน่อยถูกไม่ถูกครับไม่ใช่วันนี้ผมต้องมานั่งระวังตัวกันเองอย่างนี้เฮ้ยรับของกูต้องระแวงอาการที่กูจะต้องไปทำงานนอกบ้านแล้วคนในบ้านกูจะรับของอะไรอีกเหรอทุกวันเนี้ยแล้วเกิดถ้าเขารับเซ็นรับแล้วถามอย่างนึงดิของที่มันมาในกล่องเนี่ยตำรวจมันจะรู้ได้ไงวะว่าในกล่องนั้นมันเป็นของที่เป็นยาเสพติดจนตามมาจับเขาได้ที่บ้านน่ะเฮ้ยโอ้คุณเป็นสายระบบดิจิตอลขนาดนั้นเลยเหรอเป็นสายระบบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยครับยาเสพติดผ่านด่านมาไม่มีตำรวจคนไหนรู้หรอกนอกจากสายมีรายงานมาคุณไม่สามารถรู้ได้เก่งขนาดนั้นหรอกผมบอกเลยประสิทธิภาพคุณเต็มที่ก็ใช้สายแต่ผมก็ยังมองว่ามันเป็นคุณภาพของการพัฒนาการสายตำรวจส่งทีมล่อซื้อหรือส่งสายตำรวจแล้วรายงานผลให้ตำรวจร่วมกันจับกุมนั่นก็ยังถือว่าเป็นผลงานด่านผลงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมกันอยู่ผมนับถือผมก็ไม่ได้ว่าทั้งสื่อทั้งหมดเพราะผมไม่เคยบอกหรอกครับว่าเป็นความได้เป้าหมายเป็นความได้ประสิทธิภาพเป็นความประสบความสำเร็จของด่านรางวัลคือด่านไม่ใช่ผมไม่เคยมองว่าด่านเก่งเลยครับด่านที่ไหนจะมานั่งรู้ที่เอ็กซเรย์ยังไม่มีกลวยยังเก่าเลยไอ้กลวยตั้งด่านสกัดอ่ะเก้าอี้ยังเปื่อยเลยไม่มานั่งหวังว่าด่านคุณจะมีตัวเอ็กซเรย์หรอกผมพูดถูกเปล่างบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติละนู่นไปดูเลยเครื่องบินนะหรูนั่งได้6คนนะมีอยู่แค่นั้นนะหรือเปล่าหรือมีมากกว่านั้นไม่รู้รู้มาแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นครับถึงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หวังหรอกเขาว่าด่านจะเจ๋งถึงขนาดว่าจับตรวจได้แม้กระทั่งว่ารถคันไหนมีปืนรถคันไหนมีการซุกซ่อนของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้หวังว่าผมรู้ว่าสุดท้ายท่านก็ต้องพึ่งสายแล้ววันนี้มันขยับกระบวนการโดยการส่งทางไปรษณีย์มันมีอยู่จริงผมรู้ครับก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีก่อนคุณเคยได้ยินข่าวว่าเติมน้ำมันต้องลงมาระวังไอ้ฝาปิดน้ำมันนะครับเด็กปั๊มรู้กับด่านข้างหน้านะครับเอายาบ้ายัดเข้าไปในฝาถังน้ำมันนะครับพอไปถึงด่านข้างหน้ามันขอเปิดฝาถังน้ำมันเออมึงจะรู้ได้ไงว่ากูเก็บที่ฝาถังน้ำมันวะเอาดิเลยถามว่าวันเนี้ยก็คงจะมีวิธีตัดสรู้หรือว่าเก่งกว่านี้มากขึ้นโดยการที่ตำรวจรู้ว่าของในกล่องที่แม่งส่งมาที่ไปรษณีย์พอไปรับแล้วไอ้กล่องนี้มันมีของยาเสพติดมันมีของผิดกฎหมายกูเก็ตเก่งจังเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้สายตำรวจมีมุดเข้าไปยังกล่องพัสดุแล้วครับดิจิตอลเสียเหลือเกินท่านเพราะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องสร้างประโคมข่าวแต่มันเกิดขึ้นแล้วในสังคมเวลานี้ผมไม่ได้โทษว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเกิดได้ยังไงแต่มันเป็นที่น่าสุ่มเสี่ยงกับพวกผมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เล่ามาหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะมันใช่เรื่องไหมล่ะที่ผมจะต้องมานั่งระวังเรื่องเหล่านี้ในชีวิตและทรัพย์สินผมอีกอ่ะกับบนกระบวนการระบบกล่าวหาไทยซึ่งเอาวะต่อให้ยังไม่ใช่ผมแต่ผมต้องต่อสู้คดีไงผมต้องประกันตัวแล้วผมต้องมาลุ้นว่าศาลจะให้ประกันหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดเป็นคดีนโยบายต้องต่อสู้ตัวเองในคุกอ่ะทำไงแล้วคนข้างนอกจะมาแก้ต่างไงทั้งที่เรายังไม่เคยทำอะไรผิดอ่ะผมต้องมานั่งชั่งใจมานั่งภาวนาอยู่แต่ในเรือนจำเหรอหรือว่าจะมานั่งพลิกชีวิตตัวเองในฐานะทุกวันนี้หาเช้ากินค่ำก็ยากอยู่แล้วแต่พอมาเป็นคดีความในอนาคตกูเจอความไม่ศรัทธาของกฎหมายไทยกับผู้ใช้กฎหมายไทยกูเป็นโจรแม่ให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยทำไงอ่ะประเทศก็ชิบหายเลยมันใช้ชีวิตยากเหลือเกินไม่ได้นะครับทีนี้อะไรครับปัญหาครับปัญหาของมันคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านหาลือผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซะหาลือกับตำรวจสืบสวนสอบสวนซะมีวิธีป้องปรามและป้องกันอย่างไรไปคุยกับไปรษณีย์ซะว่าท่านครับไปรษณีย์ต่อไปนี้ขนส่งต้องมารับนโยบายอย่างไรมาหาวิธีป้องปรามแก้ไขหรือปกป้องอย่างไรว่าวันนี้ขนส่งต้องเคร่งครัดยังไงปลายทางจะรับถ้าเขาพูดกับหน้าเจ้าหน้าที่ว่าฉันไม่ได้สั่งต้องหยุดกิจกรรมเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ส่งมีหน้าที่บอกคนที่บอกว่าไม่ได้สั่งบันทึกเลยครับว่าไม่ได้สั่งและจะดำเนินการส่งของภายใน3วันคืนหรือจะไปดำเนินการแจ้งความร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานไปรษณีย์เป็นพยานร่วมด้วยทำให้มันดูวุ่นวายเลยเดี๋ยวเขาจะได้หาวิธีคุณจำไว้นะครับความคิดของคนแก้ปัญหากระบวนการแก้ปัญหาจะเกิดได้ดีที่สุดเมื่อเกิดปัญหาแล้วคุณจำไว้เถอะถ้าคุณนั่งนิ่งๆแบบไม่เกิดปัญหาคุณคิดอะไรไม่ออกหรอกครับสมองก็จะขึ้นสนิมไปวันยังค่ำแต่เมื่อไหร่ที่เกิดกระบวนการในปัญหาเกิดขึ้นจะเกิดกระบวนการทางความคิดในการแก้ปัญหาพอเรื่องมันเยอะก็จะเกิดการกระชับเรื่องการไม่หาวิธีป้องกันป้องปรามและนำไปสู่การป้องกันแบบรัดกุมถูกต้องชัดเจนในเวลาอนาคตแต่ช่วงแรกคุณต้องไฟท์กับตัวคุณเอง1คือการยืนยันเจตนาว่าเขาไม่ได้สั่งจริงๆ2การพยายามจะทำวิธีการให้มันดูเข้มข้นและมีพยานเพิ่มเติมว่าผมไม่ได้ทำมันจะได้นำสู่เป็นการเจตนาว่าคุณจะได้ไปประกันตัวในอนาคตได้หรือคุณจะได้มีเจตนาว่าคุณไม่ได้สั่งฉันยังไม่ได้แตะเปิดมาอ่ะเห็นไหมเป็นอย่างนี้มาเห็นไหมผมไม่ได้สั่งนะพี่เป็นจะบ้าได้ไงอ่ะแต่ถ้าตำรวจตามประกบมากระตูดไปสนีก็เรียกมาเลยคุณตำรวจอะไรของคุณเนี่ยสายสื่อพัสดุไงเก่งก็เกินรู้ว่าในกล่องมีอะไรถึงบ้านผมด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่ถ่ายรูปไปเลยถ่ายคลิปวิดีโอไลฟ์สดแม่งเลยตำรวจเก่งจัดบางครั้งบางทีก็อดนึกไปไม่ได้ว่าตำรวจเป็นเครื่องไม้เครื่องมือกับพวกบุคคลเหล่านี้มากังแกประชาชนมั้วะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษนะพี่แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วผมจะคิดได้ไหมผมก็ต้องคิดได้อ่ะเอาดิอ่ะคุณคิดได้ไหมคิดได้สิ่งที่ผมพูดมันคิดได้หมดแหละแต่ผมเป็นคนพูดกลางๆไงนะคุณเชื่อผมเอาละครับวันนี้ก็สรุปง่ายๆคลิปนี้ก็สั้นๆครับในกรณีที่มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมก็สรุปให้ฟังว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรประการใดกับกรณีที่คนส่งพัสดุมาโดยการกลั่นแกล้งและให้รับเป็นข่าวโซเชียลทุกวันนี้ว่าเป็นยาเสพติดแล้วตำรวจรู้ได้ยังไงจะป้องปรามอย่างไรป้องกันอย่างไรผมก็แนะนำเป็นคลิปสั้นๆไว้เผื่อเป็นอานิสงส์ผลบุญให้ใครเขาได้ไปทำตามนะครับประเทศชาติอยู่ยากประชาชนหาเช้ากินค่ำก็อยู่ยากแล้วครับจะต้องมาทำงานบนไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะโดนคดีเมื่อไหร่จากเมื่อก่อนมาระวังแค่โรคภัยไข้เจ็บหมดตัวเพราะทำงานมาทั้งชีวิตหมดไปกับโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆต่างๆนานานะครับวันนี้จะมาเผลอเก็บตังค์ได้ยังไม่ทันเป็นไข้หรอกเป็นคดีความในระบบกล่าวหาไทยกูหมดตัวก่อนเป็นไข้ตายอีกครับฉันได้ก็ฉันนั้นระวังตัวในทุกๆด้านพวกเราเชื่อผมแชร์คลิปออกไปเยอะๆเพื่อพี่น้องประชาชนและลูกหลานเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ
ุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล